นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกสิภิกขะเวภิกขุโนโคจโรสะโกเปติโกนิชโยยะทิตังจัตตาโรสติปัฏฐานาติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องใบยอดของวิปัสสนาให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านผู้มีกุศลจิตต้องการอยากจะได้บุญได้กุศลหวังผลกำไรแห่งชีวิตเมื่อถึงวันเช่นนี้ต่างก็แสวงหาเสบียงคือกุศลตามที่ตนปรารถนาตามที่ตนเห็นสมควรเช่นไปฟังไปให้ทานไปถวายทานไปรักษาศีลไปไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมตามวัดวาอารามที่อยู่ใกล้ชิดที่จัดให้มีขึ้นเช่นอย่างผู้อยู่ใกล้วัดมหาธาตุทางวัดมหาธาตุก็จัดที่มีเทศทุกวันพระทุกวันอาทิตย์เฉพาะวันพระก็เริ่มพระสงฆ์ทำวัดไหว้พระสวดมนต์9โมงจากนั้นญาติโยมก็ทำวัดไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เทศให้ญาติโยมฟังหนึ่งกันประจำบ่ายก็มีเทศบ่าย2โมงก็มีการนั่งกรรมฐานกันในโบสถ์ในพระอุโบสถวัดพระธาตุและก็ที่โรงเรียนทำที่สร้างใหม่ตอนบ่ายโมงก็มีเดินจงกรมนั่งกรรมฐานกันในธรรมีใจเช้าก็มีบรรยายธรรมะ30นาทีแล้วนั่งกรรมฐานอีกประมาณ30นาทีตอนบ่ายก็ยังมีด้วยหลายแห่งด้วยที่วัดอื่นถ้าไม่มีก็เชิญไปวัดมหาธาตุได้ถ้ามีไปวัดไหนก็ได้ถ้าไม่มีก็ทำที่บ้านได้ทั้งนั้นเพราะการทำความดีนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอรัญญีจะทำที่ป่าก็ได้ถ้าอยู่ป่ารุกขมูลเลอยู่ใต้คนต้นไม้ก็ทำได้สุญญาคาเรอยู่ที่ว่างเปล่าคือบ้านเรือนของเราก็ทำได้เพราะการทำความดีไม่เลือกสถานที่สามารถจะทำได้แม้อยู่ในคุกอยู่ในตารางก็ทำได้เช่นพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งถูกพระเจ้าแผ่นดินคู่อริจับไปขังไว้ในห้องขังก็ยังเจริญสมถกรรมฐานดังจนได้ฌานสบายส่วนผู้ที่แย่งเอาสมบัติกลับทุกข์หนักเข้าไปกว่าผู้ที่อยู่ในคุกสี่ด้วยคุกขังได้แต่กายแต่ใจเขาไม่ได้ถ้าคนมีธรรมะแล้วก็สุขอยู่ได้ นั่งนั่นธรรมะเป็นยาหรือเป็นโอสถอันประเสริฐสำหรับบำบัดโรคทางใจโรคทางกายก็พลอยหายไปด้วยเพราะใจสบายสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่บุคคลได้นำมาประพฤติบัติสักการะบูชาดีแล้วเป็นโอสถขนานิเศษทั้งสูงสุดทั้งประเสริฐด้วยพระเจ้ามหากบิลก็ดีพระเจ้าพัทราชิก็ดีสันตติมหาอมาตย์ก็ดีนางปตาจาราก็ดีที่ได้พบความสุขก็เพราะอาศัยพระธรรมแม้ในปัจจุบันบุคคลที่ทุกข์ได้พบพระธรรมก็สุขสบายใจได้แต่ต้องปฏิบัติจริงๆธรรมจารีสุขังเสติคนประพฤติธรรมอยู่เย็นเป็นสุขและในพระไตรปิฎกอายุสสุตพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนประพฤติธรรมเป็นเหตุให้อายุยืนหลายสิ่งหลายประการดังนั้นคำว่าธรรมะในที่นี้ก็มีมาก
เป็นธรรมะขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงก็มีแต่เทศนี้เทศยอดของวิปัสสนาคำว่ายอดแปลว่าของที่สูงชิ้นยอดตาลไม้อันสุดยอดยอดไม้ตาลเอาที่สุดนั่นแหละยอดเรือนเรือนยอดไม้องค์ที่สูงอะไรที่เป็นยอดยอดคนก็หมายเอาถึงที่มันสูงที่มันเด่นคนสูงคนเด่นสมมติว่ายอดต้นไม้เอาตรงไหนไม่ใช่สมมติแหละข้อเท็จจริงจะเราหากันเอาที่มันสูงที่สุดนั่นเขาเรียกว่ายอดก็แล้วกันท่านกล่าวว่ายอดมีถึงเจ็ดยอดยอดโรคโรคยาชิกขาประมาโรคาคมหิวเป็นยอดโรคหิวมันเป็นยอดของโรคอารคยาประมาลาภาความไม่มีโรคไม่มีโรคเป็นยอดลาภยอดลาภก็คือไม่มีโรคยอดโรคก็คือหิวยอดลาภก็คือไม่มีโรคเบียดเบียนยอดทรัพย์คืออะไรสันโดษสันตุถีประมังสนังความสันโดษคือรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์แล้วยอดญาติวิสาสาประมาญาติความคุ้นเคยกันเป็นยอดเป็นยอดญาติเป็นญาติชั้นสูงยอดทุกข์สังขารสังขาราสังขาราประมาทุกขารูปกับนามเป็นยอดทุกข์แล้วมันรวมที่นี่หมดเลยแล้วก็ยอดสุขคืออะไรนิพพานนิพพานังประมังสุขขังพานิพพานเป็นยอดสุขแล้วยอดคนอยู่ที่ไหนอาสัตโธอาสัตตันดูจะสันทิฏฐโธจะโยนโรคาตาวกาโสวันตาโสสวัยอุตตมโปริโสยอดคนก็คือหนึ่งมาคนที่ไม่เชื่อใครเชื่อตัวเองที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะมาดีแล้วสองคนที่รู้พระนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้สามคนตัดที่ต่อของวัฏฏะกิเลสวัฏที่ต่อของกิเลสกรรมวัฏที่ต่อของกรรมวิปากวัฏที่ต่อของวิบากตัดได้เป็นยอดคนหาตาวกาโสคนหมดโอกาสคือไม่มีโอกาสที่จะให้บาปเกิดขึ้นได้ก็เป็นยอดคนวันตาโสคนสิ้นหวังคือสิ้นปัญหาก็เป็นยอดคนสวัยอุตตมโพริโสนี่แหละคือยอดคนเนี่ยยอดก็คือของสงฆ์แต่เทศวันนี้ไม่ใช่เทศเจ็ดยอดนี้ประเทศในเจ็ดยอดนี้อยู่เหมือนกันในวันนี้เทศเรื่องยอดของวิปัสสนาธรรมยอดของวิปัสสนานี่หมายเอาตรงไหนก็เป็นปัญหาที่น่าคิดแต่ก็ไม่ต้องคิดเพราะมีหลักฐานอยู่แล้ว วิปัสสนาที่เป็นยอดก็หมายเอาถึงวิปัสสนาที่สูงที่สุดและสูงสุดแค่ไหนก็โปรดฟังต่อไป สูงที่สุดนั้นคือจะถึงนิพพานแล้วเจ้นจะถึงแล้วนั่นแหละคือยอดของวิปัสสนาแต่จะถึงนิพพานแล้วมันก็เป็นเลยยอดไปแล้วมันเหนือแล้วเหนือยอดไปแล้วในที่นี้ไม่ยกไว้ก่อนจะพูดยอดของวิปัสสนาคำว่ายอดของวิปัสสนาคือเอาวิปัสสนาที่สูงที่สูงกว่าเพื่อนสูงกว่าเพื่อนวิปัสสนาทั้งหลายแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดของยอดก็คือว่าผู้เจริญวิปัสสนานั้นจะต้องพบธรรมะเรียกว่าแก่นของพระธรรมเป็นขั้นไปแก่นของพระธรรมขั้นต้นท่านเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแก่นขั้นต้นได้เจ็บปัญญาที่สามารถแยกรูปกับนามออกจากกันได้ตัวอย่างเช่นขณะที่ท่านฟังเสียงอยู่เดี๋ยวนี้ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามท่านผู้ฟังแยกได้ไหม
ลองแยกดูสิว่าสิกำลังฟังเสียงอย่างนี้เสียงของอาตมากระทบหูของโยมอยู่เดี๋ยวนี้ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามมียอดที่หนึ่งยอดต้น มีถึง16ยอดแต่ยอดแท้ๆในที่นี้หมายเอาตรงไหนนี่ก็เป็นยอดเล็กๆยังไม่ใหญ่โตนักเพิ่งเริ่มพียอดออกมาเสียงที่ได้ยินกับหูของโยมนี่เป็นรูปใจที่ได้ยินนั่นแหละเป็นนามได้ยินเสียงครั้งหนึ่งรูปกับนามเกิดแล้วขันห้าเกิดแล้วนี่คือรูปกับนามทีนี้ขันห้าเอาตรงไหนเป็นเสียงกับหูเป็นรูปกับขันถ้าได้ยินเสียงแล้วรู้สึกสบายใจมีโยมคนหนึ่งมาจากพระบุรีเลยอยากจะมาเห็นอาตมาได้ฟังแต่วิทยุไงจะได้ฟังแล้วก็สบายใจนี่แหละความสบายนี่เลยเป็นเวทนาขันจำได้วันนี้เสียงอาจารย์หนอมาแล้วหลวงพ่อหนอมาแล้วไงหรือมีปัตนามาแล้วนี่ก็เป็นสัญญาขันแต่งใจของโยมให้เห็นว่าเทศดีหรือเทศไม่ดีเทศสูงหรือเทศต่ำไปเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่เป็นสังขารขันธ์ที่ได้ยินแล้วนี่ไม่ใช่หูวิญญาณคือจิตเรียกโสตวิญญาณจิตนี่เป็นนามเป็นวิญญาณเป็นจิตครบ5ขันธ์พอดีนี่แหละวิญญาณขันธ์นั่นแหละถึงให้ย่อมก็เหลือ3รูปขันธ์รูปแล้วก็นามเจตสิกกับนามจิตแยกที่สุดเหลือ2รูปกับนามอย่างนี้ก็เป็นเริ่มยอดนิดๆของวิปัสสนาพอถึงเจงหรือแก่นที่สองปัจจยะปริคายานแก่นของวิปัสสนาแก่นของศาสนาขั้นที่สองนี้ก็คือแยกเหตุและผลของรูปและนามได้เช่นเสียงที่โยมได้ยินอยู่นี้ตรงไหนเป็นเหตุตรงไหนเป็นผลเสียงมากระทบหูเนี่ยเสียงกระทบหูมันก็เกิดความได้ยินขึ้นมาอันนี้อะไรมันเกิดก่อนรูปมันกระทบหูโยมก่อนจิตของโยมก็ได้ยินรูปมันกระทบหูอันนี้ตัวเป็นตัวเหตุที่ได้ยินนั่นเป็นผลเพราะมันเกิดทีหลังรูปนั้นซะก่อนเสียงมันกระทบจึงเกิดได้อันนี้เรียกว่าแยกเหตุแยกผลของรูปเป็นนามโยมนั่งอยู่ในนี้อยากลุกไปทำงานใจที่อยากลุกขึ้นนามเป็นเหตุรูปคือร่างกายของโยมลุกขึ้นไปทำงานรูปเป็นผลอันนี้ก็เป็นแก่นที่สองถึงแก่นนี้ก็ไม่ใช่เบานะถ้าใครแยกให้ถึงแก่นนี้แล้วในบาลีวิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค9ภาค3หน้า229ท่านกล่าวว่าถ้าผู้ปฏิบัติถึงตรงนี้ญาณ2นี่แหละเรียกว่าจุลโสดาบันไม่ความเบาอกเบาใจในพระศาสนาได้ที่พึ่งที่ระลึกในพระศาสนามีคติอันเที่ยงตายไม่ตกนรกเรียกว่าเป็นจุลโสดาบันแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพานน้อยเดินทางถูกแล้วถ้าไม่ประมาทจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในชาตินั้นหรือชาติต่อไปได้ แก่นที่สามยังไม่ถึงยอดแท้แก่นที่สามเรียกว่าสัมมสนญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อถึงอย่างนี้จะเกิดแสงสว่างเกิดนิมิตเห็นรูปเทวดาเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นนรกสวรรค์เห็นพระธาตุเจตสุลมณีเห็นพระอรหันต์เห็นพระพุทธเจ้าและแต่เพราะเรื่องนิมิตไม่ใช่เห็นจริงถ้าลืมตาแล้วจะไม่มีเลยนั่นเขาเรียกว่ายานหลอกจินตามยะปัญญาดีโอมาเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าคนนี้ปฏิบัติถึงยานไหนในระหว่างอาจารย์กับผู้สอบกับผู้สอนกับลูกศิษย์จะรู้กันได้ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นถึงตรงไหนรู้กันได้ยานนี้ทำให้คนหลงทางเยอะนี่ก็เป็นแก่นที่สามแก่นที่สี่เห็นรูปนามเกิดดับเชื่อว่าอุทยัตถิยญาณ
นั่งกำหนดอยู่นี่แหละเป็นได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้อยอยู่ที่หูสามารถจะขาดวุฒิพยองดูเลยนั่นเขาเรียกสันตติขาดอันนี้เป็นญาณที่สี่เห็นพระไตรลักษณ์ชัด 50% ถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเรื่องที่25ว่าตายฉันในวันนี้ดีกว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่มีชีวิตเป็นอยู่ได้ตั้ง100 ปีตั้งนี้เลยนั่นเป็นถึงญาณที่5จะรู้สึกเบาเขาท่านเรียกว่าพังขยานเห็นเฉพาะคำดับไปของลูกน้ำฝ่ายเดียวเช่นสุดพองสุดยุบชัดนั่งนี้เป็นต้นเลยนั่นเป็นอีกจะถึงญาณที่6พยายามเห็นลูกน้ำเป็นของน่ากลัวเฉียวหวาดเลยนั่นเป็นอีกจะถึงญาณที่เจ็ดเรียกว่าถึงกันที่เจ็ดแล้วอาทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามเบื่อหน่ายไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากดีต่อจากนั้นถึงยันที่แปดนิพพิทาไม่เบิกบานไม่แจ่มใสเอื้อมเบื่อเบื่อไม่อยากได้ดีใจดีอะไรเลยแต่ก็ยังทำอยู่ต่อจากนั้นถึงกันที่เก้าเรียกว่ามุนจิตุกัมมยตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดอยากพ้นถึงอย่างนี้ใจโกรนกวายเคคันแต่จากนั้นถึงอย่างที่สิบถึงปฏิสังขยานนี้เป็นแก่นที่สิบแล้วถึงอย่างนี้มีอาการเจ็บเหมือนเข็มแข็งแต่ว่าเพลินนั่งเราฐานสู้ตายเข็มแข็งอดทนเลยจากนี้ไปถึงแก่นที่11ครั้งนี้จึงจะเริ่มเข้ายอดของวิปัสสนานะนี่จะเทศวันนี้เทศตรงนี้แต่ก่อนอื่นก็ควรจะสำเนียกให้รู้เสียก่อนในยานที่12และในยานที่10ปฏิสังขารญาณเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติโดยพยายามกำหนดต่อไปยังไม่ละและยังไม่ลดละญาณก็จะก้าวขึ้นไปสูงไปอีกชั้นนึงซึ่งมีชื่อว่าปฏิสังขารญาณลักษณะของญาณนี้ก็คือ 1. เวทนาผู้ปฏิบัติจะต้องประสบกับทุกขเวทนาเบื้องสูงอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งโดยมากจะปรากฏน้อยแห่งแต่ว่ารุนแรงถึงเมื่อเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่นานทำให้รู้สึกเจ็บปวดมากเป็นบางครั้งเกิดอาการปวดที่ก้นย้อนบริเวณที่กำหนดถูกทำให้ปวดมากกำหนดหายไปแล้วก็ปวดขึ้นมาอีกบางทีก็เมื่อยไปทั้งตัวเท้าเป็นเหน็บหรือหนักชาไปทั้งขารู้สึกอึดอัดไม่อยากขยับไปไหนเลยข้อที่ควรจำก็คือยานที่8เวทนาเกิดมากแต่ไม่รุนแรงเพียงแต่ทำให้รำคาญเท่านั้นแต่เมื่อถึงปฏิสังขารที่9นะแต่เมื่อถึงปฏิสังขารญาณที่10หรือเมื่อถึงญาณที่8นั้นเวทนาเกิดเหมือนกันมากเหมือนกันแต่ไม่รุนแรงเพียงแต่ทำให้รำคาญเท่านั้นแต่ขั้นถึงญาณที่10ปฏิสังขารญาณเวทนาไม่มากน้อยจะรุนแรงกว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะพระไตรลักษณ์ปรากฏให้เห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้แสดงหรือที่ได้รู้มาในสัมมัสยานแล้วดังนั้นคำว่าปฏิสังขารญาณเมื่อแยกออกก็เป็นอย่างนี้ปะติแปลว่าอีกทีหนึ่งสังขารแปลว่าตั้งปฏิกำหนดรวมกันเป็นปฏิสังขารหมายคำว่ากำหนดอีกทีหนึ่งคือกำหนดพระไตรลักษณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองสองการกำหนดเมื่อถึงอย่างนี้จะกำหนดไม่ค่อยสะดวกต้องพยายามเป็นอย่างมากบางทีต้องพยายามจนเหนื่อยและอ่อนเพลียถึงจะพยายามเพียงนี้ก็จะไม่ค่อยทันปัจจุบันเสียด้วยผู้ปฏิบัติได้รับความลำบากหน้าเบื่อระอาเป็นอย่างยิ่งถ้าจะเปรียบระยะนี้รูปนามก็เหมือนวัวดื้อเจ้าของต้องดุต้องดิตีพยายามเชี่ยวเข็นให้เดินถึงกระนั้นวัวก็ไม่ค่อยจะยอมไปถึงจะไปก็เดินไปไม่เรียบร้อยลักษณะของญาณนี้ก็คือผู้ปฏิบัติใช้ความพยายามอย่างหนักในการกำหนดเมื่อผู้ปฏิบัติ
บอกอาการดังกล่าวมานี้ได้ถูกต้องแล้วพระวิปัสสนาจารย์ก็ทราบว่าบัดนี้ผู้นั้นถึงปฏิสังขารญาณแล้วและพึงให้โอวาทอนุสาสน์ให้ผู้นั้นอาถรรพ์ในการปฏิบัติต่อไปเช่นญาณก่อนๆโดยเหตุที่ญาณนี้เป็นญาณที่หาอุบายเพื่อจะออกจากรูปนามสังขารโดยการพิจารณาพระไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งท่านพระอัฏฐาจารย์จึงได้อุปมาเปรียบเหมือนบุรุษชาวประมงผู้หนึ่งติดคิดจะจับปลาก็สุ่มเอาสุ่มไปสุ่มปลาตามหนองน้ำเมื่อสุ่มลงไปในน้ำแล้วยื่นมือลงไปควานหาปลาในสุ่มจับอสรพิษเข้าที่คอด้วยความดีใจคิดว่าจับปลาได้แล้วค่อยๆยกขึ้นจากช่องสุ่มพอเห็นหัวมีลาย3แฉกก็รู้ว่าเป็นงูมีคนจะดุ้งตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่งคิดจะปล่อยงูนั้นไปแต่ก็กลัวว่างูนั้นจะกลับทำร้ายตนได้จึงบีบคองูจนนั่นแล้วขวัดแกว่งไปมาอย่างสุดแรงจนกระทั่งงูนั้นอ่อนเพลียและปรารถนาจะปล่อยมันไปข้อนี้ฉันใดผู้ปฏิบัติวิปัสสนาได้รูปนามมาก็ยินดีถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขจนตัวตนดุจบุรุษจับคองูภายในน้ำสำคัญว่าเป็นปลาแล้วก็ดีใจเมื่อได้กำหนดรูปนามสังขารไปจนเห็นการเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เกิดความสะดุ้งกลัวว่าดุจบุรุษยกมือขึ้นจากปากสุ่มเห็นลายสามแฉกบนหัวของงูแล้วก็สะดุ้งตกใจกลัวเล็งเห็นโทษทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายในความยึดถือนั้นปรารถนาที่จะปล่อยอสรพิษให้พ้นไปเสียจากตนผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเมื่อกำหนดรูปนามสังขารเห็นดับไปดับไปเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นโทษและน่าเบื่อหน่ายนั้นก็แสวงหาทางให้พ้นจากรูปนามสังขารจึงยกรูปนามขึ้นสู่พระไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์ให้แจ้งชัดและมั่นเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ความเห็นผิดว่ารูปนามสังขารเป็นอนิจจังเป็นนิจจังคือเที่ยงเป็นสุขขังคือเป็นสุขเป็นอัตตาคือเป็นตัวเป็นตนอันนั้นกลับมาดุจดังบุรุษเมื่อคิดจะปล่อยงูให้พ้นไปจึงบีบคองูให้แน่นแล้วยกขึ้นมาฝัดแกว่งไปมาให้เกิดความอ่อนเพลียซะก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้งูนั้นกลับมาทำร้ายแก่ตนได้ฉันนั้นสรุปใจความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติเข้ามาถึงอย่างนี้แล้วต้องมีการกำหนดเห็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังตาได้ชัดเจนแจ่มแจ้งและหนักแน่นเข้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นลักษณะของสภาวะของญาณที่สิบดังที่กล่าวมานี้นี่ยังไม่ถึงยอดของวิปัสสนานะทีนี้ต่อไปเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามกำหนดยิ่งขึ้นในญาณที่สิบนี้โดยอินทรีย์ได้ส่วนสัตว์เสมอกันยานก็จะก้าวขึ้นสู่ยานเบื้องสูงต่อไปซึ่งเป็นยานสำคัญมากเพราะเป็นยอดของโลกียญาณชื่อว่าสังขารติขยานพระวิปัสสนาจารย์จะทราบได้ว่าผู้ปฏิบัติบรรลุถึงยานนี้แล้วจากลักษณะอาการของยานนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติเล่าเองเช่นบางผู้ปฏิบัติจะบอกว่าเวลานี้กำหนดการกำหนดไม่เหมือนก่อนคือรู้สึกสบายขึ้นแต่จะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่เวทนาก็หายไปผู้ปฏิบัติจะบอกว่าการกำหนดนั้นกำหนดได้คล่องแคล่วดีไม่ต้องระมัดระวังอะไรเลยความเจ็บปวดก็กำหนดหายไปหมดสบายดีแท้ๆบางผู้ปฏิบัติก็จะบอกว่ากำหนดอยู่ได้นานๆใจก็สงบเงียบไม่อยากลุกขึ้นเลยจะให้นั่งเท่าไรก็นั่งได้สังขารอารมณ์ก็สุขุมละเอียดเป็นอย่างยิ่งบางท่านก็บอกอาการอย่างอื่นๆแต่ก็มีลักษณะตรงกันคือใจสงบเวทนาไม่มีกำหนดได้ดีกว่าปฏิสังขารญาณที่ผ่านมาก็เป็นอันท้ายได้ว่าบัดนี้ญาณของผู้นั้นเข้าเขตสังขารุปปิขยานแล้วหาก
พระวิปัสสนาจารย์ยังไม่แน่ใจพึงถามควบเกี่ยวกันทั้งสองอย่างคือถามว่าการกำหนดเป็นอย่างไรบ้างต้องพยายามปักใจกำหนดตรงไปหรือยังไงถ้าตอบว่าต้องพยายามปักใจกำหนดจนเหน็ดเหนื่อยทั้งความเจ็บปวดก็ยังมีอย่างนี้ก็แสดงว่ายานของผู้นั้นอยู่เพียงยานที่สุดถ้าตอบว่าไม่ต้องพยายามเลยกำหนดได้อย่างสบายจิตใจสงบเวทนาความเจ็บปวดก็ไม่มีอย่างนี้แสดงว่าผู้นั้นถึงยานที่สิบสังขารุปปิขยานแล้วนี่ในยานที่สิบนี้มันมีองค์หกประการเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามกำหนดต่อไปสังขารุปปิขยาน